ช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์มาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำโอเลี้ยงวัวคอโน่กันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่กาแฟบดลงในถุงชงเติมน้ำร้อนยกถุงชงขึ้นใส่ภาชนะอีกใบกรองเอาน้ำกาแฟไปมาประมาณ 2-3 ครั้งใส่น้ำตาลลงในน้ำกาแฟคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดใส่ไข่มุกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วจากนั้นเติมน้ำแข็งบดละเอียดเทส่วนผสมโอเลี้ยงลงในแก้วเสิร์ฟโรยด้วยเครื่องดื่มเมาส์รสช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกเมาส์ให้พูนเป็นภูเขาไฟเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโมลต์ช็อกโกแลตชนิดผงบีช็อกโกโมลต์ติดบ้านไว้นะคะเพราะนอกจากจะนำมาทำเครื่องดื่มแล้วยังสามารถนำไปทำขนมอร่อยๆได้อีกด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ